กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel บนบูเกมมิ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงปัญหาใหญ่ๆอันดับแรกในวงการที่พวกเรากำลังพบเจอกันอยู่เลยนะครับนั่นก็คือปัญหาการสเมิร์ฟนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บุนบูเกมมิ่งได้รับเชิญจาก Riot Team เพื่อไปทดสอบ Agent Sky ตัวใหม่และทาง Riot Team ก็ได้เปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆกับทางผู้พัฒนาเกมโดยตรงเลยและได้มีจังหวะได้ถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสเมิร์ฟนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยใครที่กำลังหาร้านเติม VR Point ผมขอแนะนำร้าน X Cash เติมไวเติมได้ทุกราคาราคาถูกของไม่มีหมดปลอดภัย 100% วิธีการเติมและลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเรามาเริ่มการอธิบายการ Smurf ก่อนเลยว่ามันคืออะไร Smurf คือตัวการ์ตูนสีฟ้าที่มีความสูงเพียงแอปเปิ้ล3ผลเรียงต่อกันอาศัยอยู่ในบ้านที่สูงเท่ากับเห็ดถุยสมมติมือโปรนะครับไอดีใหม่ตัวผลที่มือใหม่เจอแล้วต้องร้องสมมติคือการที่ผู้เล่นฝีมือแรงระดับสูงๆอย่างแรงไดมอนด์ขึ้นไปสมัครไอดีใหม่มาเล่นกับผู้เล่นใหม่ในแรงต่ำๆหรือว่าผู้เล่นฝึกหัดใช่แล้วครับนำคนที่เล่นเก่งแล้วมาเล่นกับคนที่หัดเล่นใหม่ๆสภาพร่างกายจิตใจของผู้เล่นที่ยังไม่เก่งนี่เละเทะแน่ๆถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกว่าการมีสเมิร์ฟอยู่ในเกมจะเป็นยังไงถ้าเปรียบฝีมือการเล่นก็เหมือนกับอายุในชีวิตจริงๆระดับไดมอนด์ก็ประมาณเด็กมหาลัยครับระดับอิมมอร์ทัลก็ชายชะกันร่างใหญ่ระดับเรเดียนก็คงประมาณพี่บัวขาวบัญชาเมฆละมั้งครับถ้าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาจับเมาส์ครั้งแรกเลยก็ประมาณเด็กอนุบาลพอยิงได้หน่อยสักไอรอนก็ประมาณเด็กประถมต้นๆ นะครับคิดสภาพในแมตช์สำหรับผู้เล่นใหม่ที่มี10คนแต่ด้านมีชายชะกันปนมาในเกม1คนกับเด็กน้อยอีก9คนแล้วต่อยกันคงเป็นเหตุการณ์ที่ทารุณกรรมและโหดร้ายน่าดูใช่ไหมครับใช่แล้วครับนั่นคือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในวงการเกมของพวกเราจากที่ผมลองรวบรวมเหตุผลที่จะสเมิร์ฟหรือว่าแรงจูงใจในการสเมิร์ฟที่พอหาไม่ได้หลักๆก็จะมีอยู่ไม่กี่เหตุผลนั่นแหละครับนั่นก็คือแรงระดับบนหาห้องเล่นนานมากอย่างที่เคยมีข่าวอันโด่งดังว่าเมื่อ Tencent ผู้เล่นจากทีม C9 ทำการกดหาห้องไปกว่า6ชั่วโมงเต็มแต่ก็ยังไม่ได้ห้องเล่นนั่นอาจเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการสเมิร์ฟก็ได้นะครับเพื่อผ่อนคลายในการเล่นเกมหรือต้องการเล่นกับเพื่อนสนิทในกรณีที่เราแรงสูงเกินไปที่จะเล่นกับเพื่อนสนิทนะครับหรือว่าอาจจะสู้กับคนในแรงปัจจุบันของตัวเองไม่ได้แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือแรงจูงใจอะไรก็ตามการสเมิร์ฟก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมและเมื่อได้มีโอกาสได้ถาม Riot Team ที่เป็นผู้พัฒนาเกม Valorant ในคำถามต่างๆผมและเพื่อนผมซุนจ้านก็ได้ถามไปยัง Riot Team ว่าผมในนามบุญบูเกมมิ่งทำคอนเทนต์เพื่อสอนผู้เล่นใหม่ๆที่จะเข้ามาในวงการ Valorant ซึ่งผมจะเห็นการพัฒนาการรายบุคคลเลยก็ว่าได้และเมื่อผู้เล่นคนนึงพัฒนาฝีมือจากฝีมือที่คู่ควรจะอยู่ในแรงค์ไอรอนพัฒนาจนเก่งพอๆกับแรงค์โกลหรือว่าแพลตินัมแต่กลับเจอปัญหาสเมิร์ฟบ่อยและขากันอยู่ที่ซิลเวอร์หลายคนมากทั้งที่การพัฒนาฝีมือบางคนยิงแม่นพอๆกับไดมอนด์แล้วก็ว่าได้แต่โชคดีที่ทาง Riot Team แปลให้นะครับจริงๆผมถามเป็นภาษาไทยแหละ และคำตอบที่ได้จากทาง Developer ก็คือ Smurf are something we care about addressing but would like to combat the systemic motivation that are cursing player to want to smurf first ideally some of this change in Act 3 the skill disparity crampingLeaderboard are reward for player to have a reason to play their main will alleviate some of the current pain point we do have more work to do that we will continue to track forward on but nothing in the immediate near future สเมิร์ฟเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับการจัดการแต่เราต้องการต่อสู้กับแรงจูงใจของระบบที่ทำให้ผู้เล่นอยากสเมิร์ฟก่อนตามหลักการแล้วการเปลี่ยนแปลงบางอย่างใน Act 3ทั้งการจัดระบบแรงใหม่หรือการบีบให้ผู้เล่นสามารถลงแรงด้วยกันได้ในความต่างของระดับเพียง3ระดับจากเดิม6จะบรรเทาความเจ็บปวดบ้างบางจุดในปัจจุบันเรามีงานที่ต้องทำมากขึ้นซึ่งเราจะเดินหน้าต่อไปแต่ยังไม่มีแผนอะไรในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับปัญหาสเมิร์ฟหรือสรุปก็คือ Developer รับรู้นะว่ามีปัญหานี้แต่ยังไม่มีแผนที่จะแก้ไขในเร็วๆนี้แต่ก็อย่างว่าครับ Valorant เป็นเกมใหม่ที่เปิดมาเพียงไม่ถึงครึ่งปียังมีอีกหลายอย่างที่ให้พัฒนาไปเรื่อยๆจะให้เทียบบทลงโทษกับเกมที่เปิดมานานก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะเวลาการเปิดเกมก็แตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าสำหรับ Valorant เองระบบเกมต่างๆก็ทำได้ดีมากนะครับถ้าให้พูดในเชิงลึกแต่คงไม่พูดถึงเชิงลึกนะครับไม่งั้นคงอีกยาวส
สำหรับในเรื่องของการเสมอก็คงจะมีแค่นี้นะครับและถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรสามารถ direct message มาที่ Facebook Fanpage Bunbu Gaming ได้เลยได้ตลอดเวลานะครับพร้อมตอบทุกคำถามเลยหลังจากที่ตื่นนอนขึ้นมาขาตกพร่องตรงไหนผมขออภัยมานะที่นี้ด้วยและสามารถเสิร์ฟกันมาได้ตลอดเวลาถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรนะครับไม่ว่าจะเพื่อชนะเพื่อแรงกิ้งเพื่อฝึกเป็นโปรเพลเยอร์หรือว่าแค่เกมเมอร์คนนึงที่มีความสุขจากการเล่นเกมขอให้คุณมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่คุณชมถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ